มาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ผมในเกม Bus Simulator Ultimate นะครับผมช่วงนี้เนี่ยเปิดหาเกมใน Google Play Store นะครับดันเจอเกมที่น่าสนใจก็คือเกมการจำลองการขับรถบัสนั่นเองเป็นเกมเปิดใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วผมเห็นว่าตัวเกมมันค่อนข้างน่าสนใจก็เลยจะมาแนะนำกันตรงนี้นะครับเป็นชื่อบริษัทของเรานะครับผมเป็นชื่อบริษัทของเราจะตั้งว่าอะไรดีนะเป็นบริษัทขับรถบัสก็ต้องตั้งแบบนี้แล้วกันนี่ผมสาย8ไปเลยนะโอเคส่วนชื่อคนขับนี่เอาเป็นใครดีชื่อคนขับคนขับเอาเป็นชื่อนี้ละกันนะครับผมโอเคชื่อฉลวยนี่แหละโอเคแล้วต่อไปโลโก้บริษัทนะครับมันมีตัวเลือกให้เราตั้งนะเอาเป็นอะไรดีเอาเป็นรูปม้าละกันรูปนี้นะครับผมเลือกไปต่อไปเอาเป็นอวตารของเรานะครับเอาเป็นคนไหนดีนี่เลยครับผมนี่กับตันอเมริกาเวอร์ชั่นคนแก่ชัดๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะโอเคเหมือนจะตั้งชื่อภาษาไทยได้ด้วยนะครับบริษัทเราเลเวล1ด้วยนะโอเคไปต่อเลยกันบัสซิมูเลเตอร์นะครับอันนี้คอยเลือกอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวตอนนี้ต้องทำตามที่เกมมันสอนก่อนเลยกันนะครับโอเคเลือกเมืองเหรอครับสตูตการ์ดเหรอโอเคสตูตการ์ดก็ได้ไปที่ฮัมบูร์กชื่อเยอรมันมันอ่านยากนะครับอันนี้เป็นการเลือกตารางการออกรถนะครับเราจะออกรอบ5โมงแล้วก็ตกลงไปอันนี้ค่าตั๋วนะครับผมอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นอาหารอะไรต่างๆป่ะโอเคซื้อไปครับผมแล้วก็กดไปโอเคเล่นนะครับผมตัวละครชื่อฉลวยนะครับแล้วไงต่ออ๋อมีเวลาด้วยนะครับผมเราสตาร์ท now เลยละกันมันมีให้สคริปต์ด้วยเหรออ๋อแต่เราต้องดูอันนี้ครับดูโฆษณาเพื่อที่จะสคริปต์นั่นเองโอเคมาดูกันนะครับว่าตัวเกมเพลย์เนี่ยภาพมันจะสวยที่บอกหรือเปล่านะโอเคหน้าโหลดจะเสร็จแล้วนะครับปัดโลโก้ขึ้นมาซะใหญ่เลยโหลดเต็มแล้วเป็นไรค้างหรือเปล่าเนี่ยโอเคมาแล้วนะครับมากันแล้วซูมเข้าซูมออกได้ปะโอ้แล้วปุ่มการบังคับเยอะขนาดนี้เราบังคับยังไงเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีการใส่เกียร์เลยหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยแล้วมันไม่สอนเราบังคับหน่อยเหรออะไรเนี่ยเดี๋ยวอันนี้อะไรเปิดประตูอ่ะใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวมันบังคับไงเนี่ยอ๋อนี่เป็นการเปิดไฟเลี้ยวนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวอันนี้เป็นการเปิดแตะแน่ๆเลยปิดไฟเลี้ยวไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมรถมันไม่เคลื่อนที่ไปด้านหน้าล่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยเล่นไงเนี่ยโอเคไปได้ทีนะผมโอ้ต้องให้เราเสียเวลากดตั้งนานนะเดี๋ยวถ้าผมขับชนจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอเคเข้ามาในนี้อ๋อเราต้องมาจอดรับผู้โดยสารก่อนนะครับมาดูกันว่าผู้โดยสารแบบไหนที่จะได้นั่งรถไปกับเราวันนี้นะครับผมโอเคถ้าชนคนที่นั่งแถวนั้นมันจะเป็นไรไหมโอเคเกือบอะไรนิดหนึ่งนะเอาจอดพอดีอ่ะอันนี้จอดนี้ก็รับคนได้เหรอโอเคแล้วไงต่อเนี่ยโอเคเขาให้เราพักนะครับคือเราจอดตรงนี้นะท่านผู้ชมในสุดผมก็ได้วิธีการถอยหลังมาแล้วนะครับก็คือไอ้ตรงเกียร์ตัวเนี้ยถ้าเราเลื่อนไปข้างหน้าก็คือเราจะไปด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็คือไปด้านหลังนะเดี๋ยวทำไมผมเพิ่งมาดูว่าประตูเราเปิดไว้เนี่ยปิดก่อนดิโอเคจะมาเปิดรับคุณทำไมโอเครอบนี้เราต้องไปด้านหน้านะครับลดความเร็วลงหน่อยละกันเพราะว่ามันให้เราจอดแบบเพอร์เฟกต์นะครับผมเราต้องจอดให้ตรงเป๊ะๆนะคือเมื่อกี้พุ่งชนผู้คนนะครับคนเกือบตายหรือเปล่าโอเคเราต้องช้าๆนะไปช้าๆนะโอเคแล้วก็ถอยหลังเข้าใจความรู้สึกของคนขับรถบัสแล้วล่ะครับว่าเขาขับกันขนาดไหนนะขับกันยากขนาดไหนโอ้อันนี้ความเร็วต่ำไปครับเลื่อนหน่อยนะท่านผู้ชมในสุดผมก็สามารถจอดรถแบบเพอร์เฟคได้สักทีนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับดูการจอดนะอันนี้เขาให้เราต้องเปิดประตูนะครับผมในการที่จะรับผู้คนเข้ามานะตอนนี้คนเขามารอกันแย่ไปแย่หมดแล้วนะครับผมโอเคเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับให้เขาเอาของเข้ามาใส่ก่อนนะแล้วไหนคนนะ คนเขากลับบ้านหมดแล้วหรือเปล่าเนี่ยโอเคเปิดให้ผมเราก็ต้องรอผู้คนเขาเดินขึ้นมานะครับตอนนี้นะก็เริ่มมีคนมาแล้วนะครับผมผู้โดยสารที่จะได้ขึ้นทัวร์ไปนรกนี่มีใครกันบ้างเอ้ยเดี๋ยวมันขึ้นไปแล้วอ๋อขึ้นไปแล้วก็วาร์ปไปนั่งเลยนะครับมีกี่คนเนี่ยโหอย่าบอกว่าไปกันจนเต็มคันเลยโอเคถ้าเขาอยากมาเต็มคันก็ไม่ว่ากันนะครับแต่รถเที่ยวนี้อาจจะเลทนะโอเคเรียบร้อยนะครับผมไปครับผมรับงานนะเราต้องปิดประตูได้ไหมหรือว่าขี่รถแบบเปิดประตูก็ได้โอเคปิดประตูก่อนละกันแล้วไงต่อทีนี้ครับผมมีกำหนดเส้นทางมาที่แมปแล้วนะครับตรงนี้นะเราต้องไปส่งผู้คนนะครับอันนี้ก็คือกระจกการมองหลังนะแต่อย่างเราไม่ต้องห่วงแล้วครับเรามองได้อยู่แล้วนะโอเคเริ่มการขับไปครับผมจริงๆปุ่มถอยหลังมันเป็นปุ่มเดียวกันกับปุ่มเร่งคันเร่งเลยนะครับทำให้ผมสับสนไงโอเคเปลี่ยนเกียร์ครับผมอันนี้น่าจะเป็นเกียร์ว่างป่ะอันนี้ตรงไหมครับผมเราจะพาผู้โดยสารไปถึงอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะมาดูกันนะครับจริงๆเกมเกี่ยวกับการขับรถนี่ผมไม่ถนัดอย่างแรงเลยนะชอบขับให้ไปถึงไวๆโดยที่ไม่ต้องขับตามถนนนะครับเดี๋ยวเราต้องออกถนนใหญ่ก่อนละกันก็
ก็ถ้าให้ผมเทียบนะผมว่ากราฟิกตอนกลางคืนอ่ะมันทำให้เกมนี้สวยขึ้นนะครับต่างชาติเขาขี่รถเลนขวากันใช่ไหมโอเคงั้นเราเลนขวาขึ้นต้นไม้ขึ้นหญ้าอะไรต่างๆเนี่ยเอาเฮ้ยใจเย็นๆครับผมจะไปชนเขาไม่ได้นะจริงผมก็อยากลองดูนะว่าถ้าเราลองชนดูมันจะเป็นยังไงนะครับตัวเกมมันไม่มีบอกเวลาด้วยนะครับงั้นเราเร่งความเร็วหน่อยแล้วกันโอเคสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดอยู่ที่100นะครับโอเคตอนนี้มันเป็นทางตรงด้วยครับเราก็ต้องรีบไปนะอันนี้อะไรเนี่ยแดงๆอ่ะเป็นเหมือนอะไรนะเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาเป็นกดข้ามๆไปก่อนแล้วกันตอนนี้ก็บรรยากาศภายในเมืองนะครับผมว่าตอนกลางคืนอ่ะภาพมันสวยกว่าตอนกลางวันปะหรือว่าท่านผู้ชมคิดแบบอื่นแต่ผมคิดว่าตอนกลางคืนภาพมันสวยกว่าตอนกลางวันนะแต่การบังคับมันยุ่งยากไปหน่อยนะครับผมโอเคเราก็ไปเรื่อยๆแล้วกันอีกไกลปะเนี่ยโอ้โหทำไมมันไกลจังเนี่ยโอเคเป็นการขับรถข้ามจังหวัดได้เลยนะครับผมคือเกมนี้เป็นเกมที่เราไม่สามารถเอาตัวละครเราลงไปเดินได้นะครับเราต้องขับแต่รถอย่างเดียวนะโอเคตอนนี้ก็พุ่งไปก่อนแล้วกันข้างหน้าเป็นทางโค้งนะครับโค้งอันตรายซะด้วยถ้าผมขี่ชนอะไรอย่างอื่นมันจะเป็นไรไหมเนี่ยเอาเป็นว่าตอนนี้ขอขี่ดีๆก่อนแล้วกันความเร็วอยู่ที่100นะครับผมถ้าชนแล้วเนี่ยผู้คนนี่จะโวยวายกันได้นะครับเราต้องไปแบบดีๆนะอันนี้เป็นการตั้งใจขับรถมากที่สุดเท่าที่ผมเคยตั้งใจมาแล้วนะครับในการเล่นเกมนะเราต้องแวะเติมไปเข้าป่าสักหน่อยนะผมโอเคชนถ้าเราชนผู้คนก็จะบ่นด้วยนะครับเห็นไอคอนขึ้นมาปะโอเคเหมือนว่ามีการที่เราต้องเติมน้ำมันได้ปะเนี่ยชนอีกรอบหนึ่งนะผมผู้คนเริ่มเครียดแล้วนะโอเคแวะเติมน้ำมันหน่อยแล้วกันจะเอาสมจริงไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต้องเข้าไปจุดตรงนั้นนะครับในการแวะพักเติมน้ำมันนะปิดกระจกหลังก่อนแล้วกันเหมือนจะมีจุดพักรถด้วยนะครับเราสามารถเอารถไปพักให้ผู้คนเนี่ยลงเดินนะครับผมเติมน้ำมันไปน้ำมันก็จริงๆก็เกือบเต็มนะครับเนี่ยโอเคแต่ก็ให้มันเติมไปแล้วกันนะให้เต็มนะครับเซฟไว้ดีกว่าเดี๋ยวขี่ไปกลางทางน้ำมันหมดเดี๋ยวคนจะได้เดินกันเอานะครับโอเคจะเต็มแล้วเต็มแล้วเรากดแคนเซิลได้ใช่ไหมโอเคแคนเซิลได้เราไปจอดให้ผู้คนเนี่ยเขาเข้าไปพักกันก่อนแล้วกันไปครับผมโอเคเดี๋ยวเราให้ผู้คนเนี่ยเขาเข้าไปในการพักผ่อนก่อนนะครับก็ต้องเข้าไปจอดนะมีสถานีต่างๆนะครับมันจะสมจริงไปไหนเนี่ย ผมคิดว่ามันสมจริงที่สุดในบรรดาเกมรถบัสในมือถือแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนเกียร์เป็นถอยหลังนะครับแล้วก็ถอยหลังนะโอเคเริ่มเกิดการเรียนรู้นะครับผมแล้วก็ตรงไปครับผมพุ่งตรงไปจอดรถขวาง การถอยรถมาจอดที่ขวางถนนเลยนะครับผมเราต้องจอดให้แบบเพอร์เฟกต์นะเพราะฉะนั้นคนที่นั่งมากับเรามันจะคอมเพลนได้นะครับผมว่าเราเนี่ยขี่รถไม่ดีนะครับทำให้บริษัทเสียหายนะเอาล่ะต่อไปแล้วก็มาเปิดประตูเข้าออกกันใครจะซื้ออะไรก็รีบไปซื้อกันนะครับโอเคคนก็ลงไปซื้อแล้วนะตอนนี้เป็นช่วงการพักเบรกนะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปพักกันก่อนส่วนเราก็นั่งรอโง่ๆอยู่บนรถต่อไปแล้วกันหรือว่าไงมีใครอยากเอาสัมภาระไม่มีใครลืมกระเป๋าเงินหรือเปล่าเปิดสัมภาระให้นะครับเหมือนว่าจะไม่มีใครเอาเงินยัดไว้ในกระเป๋าใหญ่นะเขาจะพกติดตัวกันงั้นก็ปิดไปแล้วกันนะครับตอนนี้สิ่งที่เราควรจะทำก็คือการนั่งรอนะครับผมนั่งรอคนที่เขาเข้าไปซื้อของกันนะโอเคมาดูหน้าตาตัวละครเราหน่อยดีกว่าทำไมมันไม่เหมือนในโลโก้ที่ผมเลือกมาโอเคผู้คนซื้อของกันเสร็จแล้วนะครับ คือถ้าผมเป็นคนที่โดยสารกับรถบัสคันนี้เนี่ยผมจะไม่ขึ้นมานั่งอีกรอบหนึ่งแล้วนะคือหนีได้หนีเลยนะครับผม ขับดูจากการขับชนต้นไม้ชนอะไรพวกนี้นะโอเคปิดประตูเป็นที่เรียบร้อยเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังก่อนแล้วกันโอเคถอยหลังออกมานะครับเอาลืมกดสตาร์ทนะครับผมถอยหลังมาถอยหลังมาบังถนนอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันไม่รู้ว่าจะไปถึงสถานีอย่างปลอดภัยได้หรือเปล่านะครับโอเคลุยกันครับผมจริงๆถ้าจะเล่นเกมนี้เราต้องขี่เลนขวานะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเขาขี่รถกันเลนซ้ายกันไงเราจะมาใช้กับต่างประเทศไม่ได้นะครับแล้วสู่เกมนี้มันจะตั้งอยู่ที่เยอรมนีด้วยนะจากชื่อเมืองแล้วก็จากโลโก้ประเทศนะครับถ้าเราลัดไปจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดีแล้วนะครับที่ผมไม่ลัดถนนไปเมื่อกี้นะเพราะว่าถ้าลัดไปนี่ก็มีลงเหวเหมือนกันโอเคไหนลองลัดดูหน่อยนะครับผมมันจะเอาลัดไม่ได้นะครับถ้าลัดไปป่าจะโดนคนด่านะครับเฮ้ยใจเย็นๆชนซะแล้วนะครับคนเริ่มเครียดแล้วนะคนนี่โอ้โหดูหน้าอีโมจิดิโอเคเรามาดูกันว่ารถบัสคันนี้จะไปถึงเป้าหมายได้หรือเปล่านะครับข้างหน้าเป็นทางเลี้ยวนะเราจะไม่ผ่อนอะไรทั้งสิ้นนะครับผมเราจะพุ่งไปแบบสุดแรงเลยโอเคจะถึงทางเลี้ยวแล้วนะครับทางแยกนะครับผมโอเคเราต้องเลี้ยวแบบดีๆนะชนต้นไม้ดูเหมือนว่าถ้าเราขี่ชนอะไรสักนิดเนี่ยมีสิทธิ์ที่คนที่มันนั่งอยู่จะลุกมาต่อยเราได้เลยนะครับ
มีจำนวนการรับดาเมจด้วยนะเห็นปะเวลาผมขี่ชนไรนะครับจำนวนดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาไอ้เมื่อกี้ก็เกือบครึ่งหลอดแล้วนะครับแต่รถก็ยังไม่พังนะสถานีอยู่ข้างหน้าแล้วด้วยนะครับเอ้ยไม่ใช่สถานีดิเป็นการพักให้คนกินข้าวนะครับผมโอ้โหอ่ะเราต้องพาเขาไปกินข้าวก่อนละกันถ้าผมไม่แวะสถานีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะไม่เป็นไรนะครับเราเป็นรถแบบบริการผู้คนอยู่แล้วนะผู้คนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่สามารถเห็นอะไรได้เลยนะครับเห็นวิวเห็นอะไรนะช่างมันละกันนะผมเราอย่าไปสนใจมันมากเราจอดรถกินข้าวก่อนละกันพักกินข้าวนะโอเคโอเคโอ้ยเดี๋ยวแช่เย็นนะครับเฮ้ยไอ้นั่นมันลงมาทำไมอ่ะประตูยังไม่เปิดเลยนะเขาลงไปได้ไงนะอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวมันลงกันไปได้ไงเนี่ยโอเคงั้นถ้าเขาอยากลงเราก็ไม่ให้เขาลงนะผมเราดื้อนะไปต่อเลยละกันข้าวอะไรไม่ต้องกินหรอกเดี๋ยวมันไปถึงไม่ทันเวลาเราจะโดนปรับเงินนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนว่ารถเราจะติดบั๊กหรือเปล่าเนี่ยออกจากตรงนี้ไม่ได้นะครับโอ้ดันมาเจอบั๊กในเกมซะได้นะโอเคเราไปต่อแล้วกันดูเหมือนว่าเราจะต้องแวะสถานีนี้นะครับไม่ว่าไงก็ตามนะเพราะคนก็หิวข้าวนะครับแต่ว่าเราเนี่ยเฮ้ยเราเนี่ยบังคับรถตัวเองไม่รอดแล้วนะครับตอนนี้โอเคถอยมาก่อนแล้วกันไม่รู้คลิปนี้จะพาไปถึงสถานีก่อนที่รถจะระเบิดได้หรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีการขึ้นทางด่วนเกิดขึ้นด้วยนะครับผมนี่ครับผมเราต้องขึ้นทางด่วนแล้วโอเคเสียเงินด้วยนะครับนึกว่าจะผ่าไปได้นะเฮ้ยแต่ผมว่าเกมนี้มันสมจริงดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนที่เขามาออกมารับลงข้างรถเรามันจะดีกว่านี้นะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณ400กว่ากิโลนะครับเราถึงจะไปถึงเป้าหมายได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะขี่ไปต่อให้เรื่อยแล้วกันตัดภาพมากันอีกทีเนี่ยก็มาอยู่ในช่วงเช้าๆแล้วนะผมช่วงที่ฝนตกนะก็คือผมว่าในเกมนี้เนี่ยเวลาที่มีฉากมืดหรือว่าฉากฝนตกมันสวยกว่าภาพในเกมแบบปกตินะครับและตอนที่ผมขับรถบัสคันนี้อยู่เนี่ยผู้คนเนี่ยมันก็บ่นกันเหลือเกินนะครับว่าทำไมอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้นะครับทำไมไม่สามารถต่อ Wi-Fi ได้นะแล้วก็บ่นนะครับอยากให้เราเนี่ยพาไว้อาหารหน่อยนะคือเขาไม่เข้าใจผมนะครับว่าผมรีบนะครับอยากให้เขาไปถึงแบบปลอดภัยนะผมจริงๆผมเป็นห่วงไอ้คนที่มันออกมาห้อยข้างๆรถมากๆเลยเขาเป็นไรนะครับโอเคเดี๋ยวจะตัดมาอีกรอบตอนใกล้ๆถึงสถานีแล้วกันนะครับเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องแวะด้านหน้าแล้วนะครับก็ตัดกันมาอีกทีนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ให้ผู้คนที่มันขึ้นรถมากับเราเนี่ยไปเบรกแล้วนะคือผมคิดว่าเป็นเกมหนึ่งที่มันค่อนข้างใส่ใจรายละเอียดดีนะครับเวลาที่ถ้าเราไม่แวะเบรกเลยเนี่ยมันก็จะมีการบ่นนะครับแต่ที่มันบ่นบ่อยๆก็คือมันไม่สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับผมก็ไม่รู้ว่ารถบัสต่างประเทศเนี่ยมันมีฟรี Wi-Fi หรือเปล่านะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะมีแหละไม่งั้นมันคงจะไม่บ่นนะครับคือมันบ่นเราตลอดทางเลยทำให้เรารู้สึกเหมือนว่ามีผู้โดยสารมากับเราจริงๆนะครับผมก็เมื่อกี้ไว้ให้เขาเบรกให้เขาพักกินข้าวกินอะไรไปนะครับและตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแล้วก็ดูฉากครับผมเพราะว่าฉากตอนฝนตกแล้วก็ฉากเมืองอะไรเขาค่อนข้างทำมาได้ภาพสวยดีนะเมื่อกี้รู้สึกว่าฟ้าจะผ่าหรือเปล่านะครับตอนนี้เหลือแค่40กิโลนะครับนะการที่เราจะพาเขาไปส่งถึงที่เนี่ยก็ไม่ไกลเกินฝันแล้วนะแล้วดูเหมือนว่าผู้โดยสารทุกคนจะยังปลอดภัยนะครับรวมทั้งคนขับอย่างเราด้วยโอเคมีการใส่ฟ้าผ่ามาด้วยนะครับก็ระหว่างทางก็มีรถสวนไปสวนมาแบบนี้แหละครับผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถบัสเหมือนกับเรานะครับโอเคจากเราออกมาในเมืองแล้วก็เข้ามาในชนบทเลยนะครับเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยวข้างหน้านะครับก็เป็นจุดที่จะชนะแล้วนะครับผมเราจะชนะเกมนี้แล้วนะอันนี้เป็นเกมที่ผมค่อนข้างตั้งใจเล่นสุดๆเลยนะครับขี่ชนอะไรแทบจะไม่มีนะระหว่างทางที่ผมตัดคลิปมานะครับอีก12เมตรเท่านั้นนะครับผมเอ้ย12กิโลนะครับสถานีนี้น่าจะอยู่ด้านหน้านะครับเราก็เบรกหน่อยแล้วกันลดความเร็วลงหน่อยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวเข็มไม้หายไปไหนโอเคลดความเร็วก่อนสัก60แล้วกันขี่ในซอยเล็กๆแบบนี้นะครับต้องจอดแบบเพอร์เฟคด้วยนะถ้าไม่เพอร์เฟคเนี่ยคนมันลงกันไม่ได้นะครับโอเคจุดอยู่ไหนเนี่ยจุดจอดเราอยู่ไหนอ่ะ เดี๋ยวจุดจอดเราข้างหน้าปะตรงไหนครับผมตรงนี้ครับผมเจอละโอเคเห็นไหมมันก็บ่น Wi-Fi อะไรของมันก็อย่าไปฟังมันมากนะครับเครียดเปล่าๆนะพวกนี้นะครับโอเคเพอร์เฟคหรือยังเนี่ยมันยังไม่เพอร์เฟคเหรอโอเคเพอร์เฟคแล้วนะครับในที่สุดก็พาเขาลงมาได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เปิดช่องสัมภาระให้เขามาเอาของแล้วกันดูซิว่าจะมีใครลงมาเอาของหรือเปล่าเอาของมันดันหายไปเองเลยนะครับวิ่งเที่ยวรอบนี้เนี่ยเราทำเงินไปได้688นะครับผมแล้วก็หักลบแล้วเนี่ยเราได้กำไรมา552นะครับเอาว่าเกมนี้ก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับมันเด้งไปโฆษณาซะแล้วนะเอาไว้เจอกันคลิปรีวิวแนะนำเกมคลิปหน้าละกันนะครับบ๊ายบายนะครับ